ับมาแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะรัดคิวหมอช่วงที่2รับสายแล้วนะคะ023547104-5แหมมาพร้อมสายเลยนะคะช่วงนี้รับสายค่ะรัดคิวหมอนะคะอาจารย์หมอทั้ง2ท่านพร้อมตอบทุกคำถามแล้วไปที่สายแรกเลยนะคะไม่รอช้าค่ะคุณเพ็ญสิริจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณเพ็ญสิริคะสวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะคุณเพ็ญสิริหน้าไมค์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสาวหมอนะคะพอดีพี่สาวเนี่ยเขาเป็นเขาเส้นเลือดในสมองแตกนะคะค่ะนะคะตอนนี้ก็แบบคือประมาณสักนี่เข้าเดือนที่6แล้วค่ะเขาก็จะไม่มีแรงตลอดเลยเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างคะครับก็อันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเซลล์ของสมองเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าตายไปแล้วนะฮะหรือว่ามันเสียไปแล้วจริงๆเนี่ยก็คือต้องบอกว่าอาจจะไม่ฟื้นกลับมาแต่ว่าการที่เรากายภาพช่วยเพื่อที่จะเสริมเอาส่วนอื่นมาช่วยกันยกตัวอย่างเช่นถ้าอ่อนแรงบางส่วนนะฮะก็คือกายภาพให้ส่วนอื่นมาเสริมเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาดีขึ้นได้นะครับต้องถามว่าอาการตอนนี้คงที่เลยใช่ไหมฮะประมาณ6เดือนนี้ครับคือมันจะเริ่มลงมาเรื่อยๆอะค่ะอ๋อครับก็แล้วคือตอนนี้เราก็ไปกายภาพข้างนอกไม่ได้เราก็กายภาพเองค่ะศึกษาจากที่ของรายการคุณหมอนี่ด้วยอ่ะนะคะแล้วก็ดูจากที่อื่นแล้วก็ไปขอคำแนะนำที่โรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ช่วยอย่างเงี้ยแต่พอช่วงมาอาทิตย์เนี้ยชักแบบไม่เขาไม่มีแรงเลยอ่ะหมายความว่าอาการแย่ลงเหรอครับค่ะครับอันนี้ถ้าแย่ลงเนี่ยต้องบอกว่าต้องให้คุณหมอเขาช่วยวินิจฉัยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเซลล์สมองเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะคือถ้าเป็นมานานแล้วยิ่งสักเกิน3เดือนไปแล้วเนี่ยหมอก็อาจจะไม่อยากจะให้ความหวังมากนะครับก็คิดว่าอาจจะใช้กายภาพช่วยเท่าที่ทำได้ครับผมแต่ว่ายังไงลองไปตรวจเพิ่มทางนี้คือเราควรจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้ต้องเรียนว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยจริงดีกว่านะฮะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่มีคนที่จะช่วยทำกายภาพนะฮะเพียงพอนะฮะจริงถ้าเป็นญาติที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะทำได้มากกว่าแล้วก็เพียงพอมากกว่านะครับเพียงแต่ให้ทางโรงพยาบาลแนะนำว่าทำอย่างไรนะครับแต่เรื่องสมองนี่ไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าต้องตามเรียนตามตรงครับถ้าเป็นมานานแล้วโอกาสที่จะฟื้นกลับมาก็จะน้อยมากครับผมค่ะค่ะแล้วหมอจะเสนอแนะนำให้เราทำยังไงบ้างไหมคะในช่วงตอนนี้นอกจากกายภาพก็อย่างที่บอกถ้าอาการแย่ลงจริงๆต้องพาไปตรวจนะครับว่ามีปัญหาอะไรแทรกซ้อนมาหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าตรวจแล้วไม่เจอเนี่ยก็ต้องบอกมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นเองครับก็คือทำกายภาพครับผมแล้วก็ป้องกันเพิ่มเติมคุณหมอฮะจะถามอย่างนี้คืออย่างถ้าเกิดเราไปผ่าที่อื่นเนี้ยแล้วเราเกิดจะมาที่รามาอย่างเงี้ยครับคุณหมอแนะนำไหมคะก็ถ้าอยากจะมาตรวจก็ไม่ได้หมายความก็เข้ามาตรวจได้นะครับแต่เท่าที่ฟังดูอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากเป็นมานานแล้วนะครับผมครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพ็ญสิริค่ะคุณเพ็ญสิรินะคะก็นี่แหละค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลังการรักษาไปแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่ามีการบอบช้ำอะไรไปมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าการไม่ทรงตัวแต่กลายเป็นว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ต้องไปตรวจสาเหตุเพิ่มเติมอีกนะคะมาที่สายคุณอัมพรนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณอัมพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเชิญเลยค่ะคุณอัมพรเชิญค่ะคุณอัมพรเชิญเลยค่ะโอ้ไม่ใช่กรุงเทพพะระยองค่ะระยองขออภัยค่ะได้ค่ะเชิญนะคะสอบถามเรื่องว่ามะเร็งช่องคลอดค่ะค่ะได้ค่ะยังไงเอ่ยเชิญเลยค่ะคุณป้าคือว่าไปตรวจพบแล้วหมอเขาก็ไปตัดชิ้นส่วนชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนจะเป็นแล้วแล้ววันที่16เนี่ยหมอเขานัดเลยอยากทราบว่ามันร้ายแรงไหมคะหมายถึงว่าเป็นมะเร็งที่ช่องคลอดเลยเหรอคะค่ะค่ะอ๋อมาด้วยอาการอะไรนะคะคุณอัมพรตอนแรกมีอาการยังไงนะคะเลือดออกค่ะแล้วก็มีตุ่มขาวที่ไม่เคยมีอ๋อค่ะแล้วตอนนี้คือคุณหมอเขาตรวจชิ้นเนื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะขาคุณอัมพรขาได้ยินคุณอัมพรคะคุณอัมพรคะยังอยู่ไม่เอ่ย
คุณอัมพรค่ะคุณอัมพรค่ะดูเหมือนว่าจะสัญญาณหายไปนะคะอาจารย์อย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนทีมงานเนาะติดต่อกลับอีกครั้งนึงนะคะคุณอัมพรแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยหน้าไมค์กันอีกทีคุณอัมพรกลับมาแล้วใช่ไหมคะค่ะได้ยินแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอซักประวัติเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะตอบดังๆนิดนึงนะคะค่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 ะก็คือคุณอัมพรบอกว่ามาด้วยเรื่องมีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็มีตกขาวใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณหมอเขาตรวจภายในแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปดูเหรอคะค่ะอ๋อแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ช่องคลอดค่ะเพราะว่าตัวฉีดมดลูกแล้วไม่มีค่ะข้อสาวดูแล้วจะเป็นที่ช่องคลอดค่ะค่ะค่ะแล้ววันที่16นี่แหละหมอขนาดอีกทีนึงก็เลยอยากทราบว่ามันร้ายแรงขนาดไหนคะคือถ้าชื่อว่าเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีการรักษาเอามันออกนะคะคุณหมอเขาอาจจะไปดูว่าจะตัดออกได้หมดในทีเดียวไหมหรือตัดออกได้บางส่วนแล้วก็มีการใช้แสงให้ยาเคมีบำบัดอะไรร่วมด้วยได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะค่ะค่ะแต่เป็นมะเร็งที่ถือว่าสามารถตรวจเจอได้ซึ่งดีใช่ไหมคะอาจารย์จะได้รู้ว่าจะรักษากันยังไงใช่ค่ะนะคะนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเป็นจนเยอะแล้วแล้วถึงมาเพราะว่าอาการจะเห็นเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณน้ำพรนะมีกำลังใจดีไว้ก่อนค่ะตอนนี้เดี๋ยววันที่16เนี่ยให้คุณหมออธิบายให้ชัดๆถามคุณหมอก็ได้นะคะว่าจะต้องมีการผ่าตัดถึงตรงไหนจะต้องเอาออกทั้งหมดลูกเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเป็นถึงระยะไหนแล้วแล้วก็จะต้องทำคีโมใช้แสงให้ยาเคมีบำบัดไหมเดี๋ยวคุณหมอคงวางแผนแล้วก็บอกคุณอัมพรชัดเจนอีกทีนึงนะคะเนาะคุณอัมพรเป็นกำลังใจให้คุณอัมพรนะคะค่ะถ้ากำลังใจดีหมอว่าอะไรก็สู้ได้หมดนะใช่แต่ค่ะโชคดีจริงๆที่คุณหมอตรวจพบได้เร็วนะคะใช่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณอัมพรนะก็เดี๋ยววันที่16ถ้าหากว่าได้ข้อมูลอะไรยังไงเพิ่มเติมแล้วโทรมาปรึกษาเราเพิ่มก็ได้นะคะว่าคุณหมอวางแผนการรักษาอะไรยังไงบ้างนะคะมาที่สายคุณสุรีค่ะจากสระบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอเรียนปรึกษาหมอหน่อยนะคะว่าเมื่อตอนประมาณ4โมงเย็นวันนี้เดินออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าขาข้างซ้ายเนี่ยมันทำไมเมื่อยจังเลยเมื่อยกว่าข้างขวาค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเริ่มเดินแล้วพอดีขึ้นมานั่งทานข้าวประมาณ5โมงเย็นเนี่ยแขนข้างซ้ายก็ไม่มีแรงแล้วรู้สึกจะชาๆที่ปลายนิ้วนางกับนิ้วกลางเนี่ยค่ะค่ะคืออะไรครับขอหมอครับอันนี้ข้อที่1 นะฮะก็คือว่าการอ่อนที่อ่อนแรงเนี่ยคิดว่าอ่อนแรงชัดเจนหรือเปล่าครับค่ะมันรู้สึกมันเมื่อยแล้วมันล้าๆนะคะครับแบบเป็นเฉพาะข้างซ้ายอย่างเดียวเลยใช่มั้ยฮะค่ะเป็นเฉพาะข้างซ้ายค่ะทั้งแขนขาซ้ายอะค่ะครับมีคนอยู่ที่บ้านด้วยมั้ยฮะตอนนี้มีค่ะครับลองถามคนที่บ้านนิดนึงนะฮะว่าหน้าของเราเนี่ยเบี้ยวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาทางด้านสมองโดยส่วนใหญ่นะฮะถ้ามีปัญหาที่แขนด้วยนะฮะแล้วก็ขาด้วยเนี่ยหน้าเนี่ยมักจะเบี้ยวด้วยนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะสังเกตตัวเองไม่เห็นนะฮะนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะมีหน้าเบี้ยวหรือไม่มีหน้าเบี้ยวก็ตามถ้าอาการของเราเนี่ยชัดเจนว่าเราอ่อนแรงนะฮะอันนี้แนะนำว่าอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเลยนะครับนะฮะครับแล้วพอดีหัวมันไปกระแทกของแข็งด้วยนะคะเดี๋ยวกระแทกไม่แรงหรอกเมื่อวานนี้นะคะกระแทกเมื่อวานเหรอฮะค่ะครับตอนนี้มีอาการปวดหัวไหมครับปวดศีรษะไหมครับคือมันปวดมาเป็นเดือนแล้วค่ะปวดหัวนี่ปวดมาเป็นเดือนแต่หลังที่จากกระแทกนี่มันก็ไม่ได้ปวดมากมันก็ปวดซึมๆอยู่นะคะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าตรงว่าค่อนข้างที่จะวินิจฉัยยากจากการที่คุยกันอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าการอ่อนแรงเนี่ยเท่าที่ฟังดูคือไม่เยอะถูกไหมฮะบางทีอาจจะเป็นการเมื่อยล้าของเราเองก็ได้แต่ว่าถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังคือเป็นข้างซ้ายอย่างเดียวเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าน่าจะไปตรวจดูซะหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย อาจจะมีปัญหาที่เราอาจจะเริ่มเป็นและอาจจะทำให้เรารักษาได้ทันท่วงทีนะครับค่ะก็คือแนะนำว่าคุณสุรีสะดวกที่จะไปตรวจพบแพทย์ที่ไหนอะคะที่ได้ค่อนข้างเร็วเลยอะคะคิดว่าจะไปสระบุรีค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่มวกเหล็กอะค่ะงั้นอาจารย์ก็แนะนำว่าไปกันเลยดีไหมคะเย็นนี้ครับก็แนะนำว่าไปเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ทันถ้าเกิดเราโมชักช้านะครับผมครับ
ค่ะนะคะก็คือเดี๋ยวแต่งตัวออกจากบ้านกันเลยทีเดียวนะคะคุณสิรีนะคะเพราะว่าเป็นซีกซ้ายซีกเดียวไม่ได้เป็นซีกขวาด้วยเนี่ยมันก็ดูจะวงก็คือมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ครับที่จะเป็นจากทางสมองคุณหมอก็ต้องตรวจร่างกายนะคะเพราะว่าถ้าฟังจากประวัติบางทีพูดยากเหมือนกันใช่ค่ะเป็นจากการออกกำลังกายหรือเปล่าแต่ว่าให้สบายใจก็เอาให้แน่ไปหาคุณหมอนะคะคุณสุรีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าพูดว่าอ่อนแรงบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าอ่อนแรงเป็นยังไงเหมือนแบบเมื่อกี้ค่ะว่าเดินเดินออกกำลังกายอยู่เป็นประจำแต่วันนี้อยู่ๆก็อ่อนแรงคำว่าอ่อนแรงนี่คือเราจะยกแขนแล้วมันยกไม่ขึ้นอย่างนี้เหรอคะหรือว่าเดินเดินไปแล้วล้มไปอย่างนี้เหรอคะก็ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยเราคงจะทราบกันอยู่แล้วนะฮะก็คือยกตัวอย่างเช่นยกไม่ขึ้นเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยบางทีอาจจะมายกตัวอย่างเช่นอาการเช่นถ้าเป็นข้างขวาสมมติข้างขวานะฮะเราก็จะเขียนหนังสือเนี่ยไม่ถนัดนะฮะหรือว่ากินข้าวเนี่ยจับช้อนหรือจับซ่อมข้างหนึ่งเนี่ยทำไมเราทำไม่ได้และทั้งที่เมื่อก่อนเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยข้างใดข้างหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะเป็นทางสมองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นทั้งสองข้างบางทีอาจจะเกิดจากการเมื่อยล้าเพราะโอกาสที่จะเป็นจากทั้งสองข้างเนี่ยค่อนข้างยากมากครับถ้าเป็นทางสมองครับนะคะและเผอิญว่าของคุณสุรีเนี่ยมีทั้งเหมือนจะมีอาการที่ขาแล้วก็แขนด้วยนะคะก็บอกว่าเป็นไปได้ครับก็ควรจะไปตรวจครับไปตรวจสักนิดนึงนะคะมาที่สายคุณนกนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะคุณนกเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะนอนนะคะแล้วก็ลูบหน้าผากลูบหัวนะคะแล้วมันจะเย็นๆนะคะค่ะจะเย็นๆแล้วก็พออีก2วันหน้าข้างซ้ายจะแบบชาๆนะคะแล้วก็พอเมื่อวานแล้วมีคนทักว่าเฮ้ยทำไมหน้ามันฉุกๆอ่ะหน้าแบบบวมๆหน่อยๆอะค่ะมันไม่รู้ว่าเป็นเส้นเลือดสมองหรือเปล่าไม่ทราบอาจารย์ครับอันนี้เป็นที่ว่าหน้าบวมๆเนี่ยเป็นทั้งสองข้างหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นข้างเดียวครับไม่แต่เวลามองกระจกเนี่ยมันก็ไม่เป็นแต่ว่าคนที่เพื่อนๆก็เห็นเขาบอกว่าหน้าจะฉุกๆข้างซ้ายอะค่ะหน้าจะบวมๆหน่อยๆครับทางด้านสมองนะครับโดยปกติแล้วอาการเนี่ยจะไม่ได้ออกมาในลักษณะคือการบวมนะครับนะฮะถ้าจะเป็นเนี่ยก็มักจะเป็นอาการชานะฮะหรือว่ามีการเบี้ยวของหน้านะครับผมเบี้ยวก็คือว่าครับเช่นแบบว่าเราดื่มน้ำแล้วเนี่ยน้ำมันไหลออกที่มุมปากทั้งที่เราก็พยายามที่จะดื่มน้ำตามปกตินะฮะหรือถ้าชาเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะชาที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราหยิกแก้มตัวเองเนี่ยไม่เจ็บนะฮะหรือว่าเจ็บน้อยกว่าอีกข้างนึงอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็ถึงจะบอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นทางระบบประสาทนะฮะแต่ถ้าเท่าที่ฟังมาเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าไม่น่าจะใช่นะครับผมไม่ใช่นะฮะแต่ตรงหน้าผากเวลาลูบผมเนี่ยค่ะมันจะเย็นๆน่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรมั้ยคะเย็นๆเทียบกับที่อื่นนี่คือต่างกันชัดเจนเหรอครับใช่ๆตรงหน้าผากเวลาลูบขึ้นไปมันจะแบบเสียวๆเย็นๆอะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอเป็นทั้ง2ข้างหรือเปล่าครับเป็นช่วงหน้าผากแล้วก็มาทาด้านซ้ายแก้มค่ะครับอันนี้อาจจะเป็นภาวะบางอย่างที่ทางการแพทย์บางทีเราอาจจะตรวจไม่พบก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นภาวะที่อาจจะมีปริมาณน้ำไปเลี้ยงร่างกายไม่พอเลือดเลี้ยงร่างกายไม่พอนะครับผมหรือว่าอาจจะมีลักษณะของเส้นประสาทปลายประสาทที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากยาก็ได้สารเคมีอะไรก็ได้มีได้หลายอย่างแต่ว่าหรือว่าเครียดไหมคะอาจารย์เครียดนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้ามีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเออมันยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงว่าจะเป็นจากทางด้านในสมองนะครับเพราะว่าอาการไม่ได้เข้าข่ายอย่างนั้นนะครับอ๋อมันไม่ได้แบบกินน้ำแล้วก็ไหลใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับก็คือยังไม่มีอาการที่ชัดเจนอย่างนั้นนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะของคุณนกนี่ถ้าไม่แน่ใจก็แนะนำไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้ตรวจร่างกายดีกว่านะคะเพราะว่ามีทักเพื่อนทักมาว่าหน้าฉุขึ้นใช่คือเราก็จะได้รู้ว่าตกลงว่าความรู้สึกมันต่างกันจริงหรือเปล่าเพราะบางทีให้คนไข้ทดสอบเองก็พูดยากเหมือนกันเหมือนเขาไม่ได้ไปเรียนตรวจร่างกายแบบเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยถ้าอยากจะให้ชัวร์ให้คุณนกไปพบแพทย์ดีกว่านะคะมาที่สายคุณนุจรีนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณนุจรีสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะขอรบกวนสอบถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องคือคนไข้นอนติดเตียงนะคะเจาะคอทีนี้ PSA มันขึ้นสูงมากแล้วก็ไปทำบอนสแกนจะถามนิดนึงคือว่าในภาพบอนสแกนเนี่ยมันมี
ขึ้นมาตรงประมาณว่าตรงสีที่มันขึ้นมาเนี่ยมันตรงที่เขาเขียนบัสซีนอยไซนัสเนี่ยค่ะทีนี้คำถามคือว่าส่วนนี้เนี่ยเท่าที่เคยทราบมาเห็นบอกว่าปกติถ้าเกิดมันลามมาที่กระดูกเนี่ยมันไม่ค่อยจะขึ้นมาตรงส่วนนี้จริงไหมคะเขาบอกว่ามันเข้มขึ้นที่สฟีนอยไซนัสเหรอคะใช่ค่ะอ๋อค่ะส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมีการแพร่กระจายไปที่กระดูกนะคะก็ไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยที่จะขึ้นมาที่ตรงกระดูกใบหน้าตรงบริเวณไซนัสค่ะแต่ที่ขึ้นกระโหลกไม่มีใช่ไหมคะเพียงแต่มันไม่ขึ้นตรงซีนอยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะไปที่กระดูกสันหลังหรือบริเวณอื่นแบบนั้นนะคะค่ะทีนี้ในกรณีของกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะมันก็จะมีที่จุดดำๆเนี่ยมันก็มาโชว์อยู่บริเวณกระดูกสันหลังหลายอันเหมือนกันแต่ทีนี้แพทย์ที่ดูเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมก็ได้คำถามคือว่าโดยปกติแล้วถ้ากระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยสีเนี่ยมันจะไปติดอยู่บริเวณกระดูกสันหลังมากหรือคะหมายถึงยังไงหมายถึงว่าถ้าสมมติมันไม่ใช่ CA นะคะแต่เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยตัวสีเนี่ยมันจะไปโชว์อยู่ที่บริเวณที่เป็นตัวเสื่อมเป็นกระดูกส่วนที่เสื่อมเนี่ยค่อนข้างเข้มหรือเปล่าคะหรือว่ามันค่อนข้างมันจะโชว์ให้มันอ่อนลงคือบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าการตรวจโบนสแกนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ได้ผล 100% นะคะบางทีตัวมันจะต้องมีการแยกว่าที่สีมันติดเข้มขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเสื่อมการติดเชื้อหรือว่ามะเร็งแพร่กระจายอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณหมอเขาคงจะเหมือนพูดเผื่อเอาไว้อีกแบบนึงด้วยนะคะว่ามันอาจจะเป็นอันนี้หรืออันนี้ก็ได้เพราะว่าการตรวจโบนสแกนมันก็เป็นการตรวจเหมือนคัดกรองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแสดงว่าเราเองเราก็ไม่สามารถจะพูดได้ใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันเข้มขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นลามออกมาหรือว่ามันจะเป็นกระดูกเสื่อมมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะมันมีวิธีพูดไหมคะถ้าจะให้ยืนยันแน่นอนก็อาจจะต้องไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นอาจจะไปทำพวก CT สแกนอะไรเงี้ยถ้าเป็นกระดูกสันหลังนะคะหรือตัดชิ้นเนื้อใช่ไหมคะอาจารย์ตัดชิ้นเนื้อกระดูกบริเวณนั้นไปตรวจเลยว่ามีเซลล์มะเร็งกระจายมาบริเวณนี้จริงหรือเปล่าอันนั้นจะแน่นอนกว่าแต่เพียงแต่ว่าถามว่าจำเป็นต้องพิสูจน์ไหมในเมื่ ถ้าอาการคนไข้อยู่ในสภาพที่บอกว่านอนติดเตียงตั้งแต่แรกอยู่แล้วถามว่าจะไปให้ยาเคมีบำบัดหรือไปทำอะไรรุนแรงกับผู้ป่วยเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ทำให้ท่านทรมานมากกว่าว่าง่ายทีนี้คำถามอีกนิดนึงค่ะคือว่าในกรณีที่ตัดสินใจตัดอัณฑะเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆ minor surgery มันก็คงจะไม่รุนแรงอะไรคำถามคือว่าถ้าสมมติว่ามันแพร่ไปบริเวณอื่นแล้วเช่นไปที่ปอดหรือกระดูกเนี่ยในกรณีที่เราตัดแล้วเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันหยุดไปเนี่ยบริเวณอื่นๆที่เป็นสเตรสไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดด้วยไหมคะค่ะมันก็จะเหมือนอาหารเสริมมันน้อยลงเราก็จะควบคุมโรคมะเร็งต่อมลูกหมากไว้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณหมอเขาคงมียาอย่างอื่นเสริมได้อีกที่จะควบคุมตัวฮอร์โมนเพศชายอีกนะคะที่จะควบคุมมะเร็งตัวต่อมลูกหมากที่แพร่กระจายไปหมอเห็นว่าในปัจจุบันก็มียาได้ผลดีหลายตัวอยู่ค่ะคืออย่างนี้หมายถึงว่าต่อให้มันไปที่อวัยวะอื่นไม่ใช่ต่อมลูกหมากก็ตามตัวฮอร์โมนที่เราหยุดมันไปด้วยการตัดอัณฑะเนี่ยมันก็จะทำใหบริเวณอื่นที่สเปซเนี่ยมันก็หยุดระยะหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อ๋อค่ะอีกคำถามนึงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องสมองนะคะอันนี้เป็นของผู้หญิงอะค่ะอายุ90กว่าคุณแม่เนี่ยก็เคยเป็นสโตรกแล้วก็กินกราฟิกอยู่นะคะแต่ว่ามาพักนี้เนี่ยง่วงนอนทั้งวันเลยอะค่ะตื่นนอนมาตอนเช้าก็ง่วงอยู่ละแล้วก็เวียนหัวอยู่เรื่อยคือเวียนหัวนี่เป็นมานานแล้วก็กินมาริสลอนกินกราวิกอยู่อะค่ะคำถามคือการง่วงนอนทั้งวันเนี่ยมันเป็นอาการที่ส่อถึงเส้นเลือดตีบอีกหรือเปล่าคะครับ อาการที่ว่าง่วงนอนทั้งวันเนี่ยนะฮะเพิ่งจะเป็นช่วงหลังใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะครับแต่เวียนหัวเนี่ยเป็นมาเป็น20ปีแล้วค่ะเวียนทุกวันเลยครับอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับว่าวิธีใช้ยากครับผมเพราะว่าภาวะที่มีง่วงนอนเนี่ยเป็นได้หลายอย่างมากเลยฮะอาจจะช่วงนี้พักผ่อนการพักผ่อนการนอนอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะหรือว่าเป็นจากยาก็ได้นะครับหรือว่าถามว่ามีปัญหาทางด้านในสมองไหมก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าวินิจฉัยค่อนข้างยากต้องได้รับการตรวจที่ละเอียดมากนะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุที่มีภาวะลักษณะเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าหลับเยอะนะฮะอันนี้เป็นได้หลายอย่างมากๆเลยครับแต่ว่าโดยสาเหตุโดยทางสถิติแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นทางสมอง
อย่างที่ที่กังวลนะฮะก็จะน้อยกว่าสาเหตุอื่นนะครับผมอาจจะเป็นเกลือแร่ผิดปกติกินทานอาหารได้ไม่เพียงพอบางช่วงอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าว่างมากเลยครับแต่ถ้ากินเล็กเท่าไรแล้วก็โอเคนะคะก็ปกติทีนี้พอไปถามหมอทีไรไปให้หมอตรวจหมอก็บอกง่วงนอนก็นอนสิคือหมอก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเจาะลึกไปตรงนี้ไหมหรือว่าให้แกนอนไปอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเป็นมานานระดับไหนแล้วคะง่วงนอนเนี่ยเป็นสักประมาณหลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าอาการคงที่อยู่ตลอดเวลาเหรอคะค่ะก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็นอนนอนไปสักครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ดีขึ้นก็ขึ้นมานั่งคุยกินขนมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็สักประเดี๋ยวก็ง่วงอีกอะค่ะก็ลงไปนอนใหม่มันเป็นอาการของคนแก่ปกติไหมคะแล้วกลางคืนท่านนอนหลับได้ดีไหมคะก็หลับอะค่ะหลับแล้วก็ตื่นประมาณสักตีห้าแล้วก็ขึ้นมาเข้าห้องน้องน้ำก็สักประเดี๋ยวพอสักหกโมงกว่าก็หลับต่อถึงประมาณเจ็ดโมงกว่าก็กินข้าวเสร็จก็ง่วงนอนอีกอะค่ะคือไม่ทราบว่าของคุณแม่นี่มียาที่ทำให้ท่านง่วงนอนไหมคะไม่มีค่ะก็มีคอเลสเตอรอลตอนกลางคืนแล้วก็กลางวันตอนเช้าก็มีกราวิกเนี่ยค่ะแล้วก็มีมอริสลอนแต่มอริสลอนก็กินแค่6มิลลิกรัมอะค่ะตอนเช้าแต่มอริสลอนนี่ก็มีฤทธิ์ง่วงนอนนะคะค่ะคือถ้าทานแล้วก็มีความรู้สึกง่วงได้ในระดับนึงเลยบางวันไม่ทานก็ง่วงค่ะคุณหมอไม่ง่วงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยาพวกกลุ่มอื่นๆอีกนะคะเช่นคลายกล้ามเนื้อไม่มีเลยค่ะไม่มียาอะไรเลยไม่มียาอื่นๆอีกเลยค่ะทีนี้ก็เลยจะเรียนถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรากินพวกวิตามินบีพวกเมทิลโคบอลเนี่ยมันต้องถามหมอไหมคะหรือว่าเมทิลโคบอลคือยาที่กินได้เลยไหมคะครับก็อันนี้แนะนำว่าน่าจะให้คุณหมอเป็นคนให้จะดีกว่านะครับผมครับแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยผมรู้สึกว่าคือปัญหาเนี่ยคือว่าหลับเยอะถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะพูดคุยรู้เรื่องทำอะไรได้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็ง่วงนอนใหม่อีกก็ไม่รู้เป็นอะไรก็วนกันอยู่ตรงนี้ค่ะก็อาจจะพอเข้าใจว่าทางคุณหมอที่ตรวจนะฮะเขาก็คงพยายามที่จะดูให้อยู่แล้วว่ามีปัญหาที่มันรุนแรงหรือว่าปัญหาที่มันน่าเป็นห่วงหรือเปล่านะครับก็คือถ้ายังสามารถที่จะไงดีฮะหมายเขาใช้ชีวิตได้นะฮะอาจจะหลับเยอะหน่อยเนี่ยผมคิดว่าการที่เฝ้าดูอาการแล้วก็คุณหมอเขาคงจะติดตามดูอยู่นะฮะคือถ้าไม่มีอะไรรุนแรงเนี่ยก็ต้องอาจจะแนะนำว่าอาจจะไม่ต้องไปทำอะไรกับท่านมากอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าจริงแล้วถ้าถามว่าเป็นจากทางสมองไหมหรือว่าเป็นจากสมองที่เสื่อมลงเส้นเลือดตีบไหมก็เป็นไปได้แต่ถึงจะมีก็ตามนะฮะเราก็คงคิดว่าคงไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีครับผมครับอย่างนั้นสรุปแล้วถ้าเป็นเมทิลโคบอลเนี่ยต้องให้หมอสั่งเลยหรอคะก็ทานเองไม่ได้ใช่ไหมคะคือทานเองก็อาจจะพอได้แต่ว่าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยคือคุณหมอต้องเป็นคนเดี๋ยวเขาว่าจ่ายแล้วก็คอยติดตามดูครับว่ามีผลอะไรข้างเคียงหรือเปล่านะครับอันนี้มันคือวิตามินบีหรือเปล่าคะคุณหมอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันคืออะไรอะคะคือวิตามิน B12 นะคะเป็นเมทิลโคบอลเนี่ยครับแต่ว่าก็จริงๆมันก็มีขายตามร้านทั่วไปนะคะแต่ถ้าคุณหมอเขาสั่งเขาก็จะได้ประเมินดูด้วยว่าระดับที่เหมาะสมเนี่ยคือเท่าไหร่ประเมินว่าคุณแม่ขาดหรือเปล่าจำเป็นต้องได้ยาตัวนี้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วจำเป็นต้องให้ได้ขนาดสูงไหมบางทีอาจจะต้องฉีดด้วยซ้ำในรายที่คิดว่าขาดนะคะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะตอนนี้เรายังมีเวลานะคะยังเหลือเวลานะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้เลยค่ะ023547104-5ทั้ง2เบอร์ของเรานะคะมาที่สายคุณปองพลค่ะจากกรุงเทพกันบ้างสวัสดีค่ะคุณปองพลค่ะสวัสดีค่ะคุณปองพลเชิญค่ะค่ะสงสัยจะรอนานนิดนึงสวัสดีครับคุณหมอครับอ๋ออย่างนี้อ๋อเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากจะเรียนถามเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับค่ะเชิญค่ะตอนนี้ก็ผมมีอาชีพคือขับกินมอเตอร์ไซค์ครับค่ะแล้วอยากจะทราบว่าคือมันเป็นเกี่ยวกับพวกมือชาเท้าชาครับคุณหมอค่ะมือชาเท้าชาแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกวันนะนานๆเป็นทีนึงค่ะครับแล้วส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้เคยไปตรวจสุขภาพคือไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยครับค่ะค่ะคุณบังพลอายุเท่าไหร่ล่ะคะเนี่ยตอนนี้56ครับ56โอ้ไม่เคยตรวจเลยไม่เคยตรวจที่โรงพยาบาลเลยค่ะครับมือชาคือมันไม่เป็นอะไรครับก็เลยไม่ได้ไปตรวจค่ะจริงๆต้องจริงๆควรจะต้องตรวจนะคะค่ะแล้วครับ
พราะว่าอาการอย่างโรคบางอย่างเนี่ยกว่าจะมีอาการนี่ค่ะก็ทางแฟนก็ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยนะครับค่ะตอนนี้อาการคือมันเริ่มเป็นที่มือมันเริ่มชาแต่ว่าชาแล้วก็หายแล้วก็ที่เท้ากระชาแล้วก็หายแบบไม่ได้เป็นบ่อยครับค่ะอันนี้เป็นครับเป็นนี่เป็นหายๆถูกไหมฮะครับเป็นหายครับคุณหมอครับครับเป็นเฉพาะที่บริเวณปลายก็คือปลายระหว่างฝ่าเท้ากับระหว่างฝ่ามือครับคุณหมอครับเป็นทั้งสองข้างไหมฮะเป็นสองข้างครับคุณหมออครับก็ถ้ายังไงเนี่ยก็คืออย่างที่อาจจะเป็นสายอื่นที่พูดมาแล้วก็คือเรื่องชาเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยความรู้สึกของเราเองเนี่ยว่าชานะฮะแต่ว่าเวลามาตรวจจริงๆอาจจะไม่ชาก็ได้นะครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียกว่าชาจริงๆก็คืออาจจะไม่รู้สึกหยิกและไม่เจ็บหรืออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ถือว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะคงต้องรีบมาตรวจด่วนนะฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะนัดคุณหมอแล้วเข้ามาตรวจก็จะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องอาการชาเนี่ยเป็นอะไรที่ทางการแพทย์เราเนี่ยจะวินิจฉัยยากเพราะว่าคนไข้เนี่ยมักจะบอกว่าชาแต่พอมาตรวจจริงๆอาจจะไม่ได้ชาจริงๆก็ได้อย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ครับต้องไปตรวจที่ไหนครับก็แนะนำว่าให้มาตรวจกับคุณหมอทางด้านระบบประสาทนะครับผมครับที่โรงพยาบาลที่จะมาครับอะไรนะครับโรงพยาบาลรามาใช่ไหมครับคุณหมอครับได้ครับก็มีเกือบทุกโรงพยาบาลแหละครับถ้าเกิดเป็นคุณหมอระบบประสาทนะครับครับครับจริงๆคุณปองพลบ้านทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนคะผมอยู่ในกรุงเทพอยู่บ้านเกิดเป็นคนในอยุธยาครับแล้วตัวทะเบียนบ้านล่ะคะตัวทะเบียนบ้านอยู่ตรงลาดพร้าว132เนี่ยครับอ๋อจริงๆคุณปองพลสามารถไปถามตัวสิทธิ์การรักษานะคะที่นะคะใช่ค่ะที่สำนักงานเขตก่อนแล้วก็จะได้ทราบว่ามีสิทธิ์การรักษาอยู่ที่ไหนแล้วก็การที่คุณปองพลไปที่นั่นก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้คุณหมอเขาดูตรวจสุขภาพด้วยเพราะว่าอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพพื้นฐานพวกความดันว่าสูงหรือเปล่าแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดตีบที่อาจารย์ว่าไปแล้วนะคะไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะนะคะน่าจะไปดูตรงนั้นร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเลยมันนานแล้วคือจะลองมีอาการบางทีหมอมันจะช้าไปนิดนึงนะสิคะนะคะคุณภรรยาคลอดลูกเดี๋ยวจะได้เลี้ยงลูกกันต่อไปยาวๆเนาะคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลรามาก็ดีเลยค่ะแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็พาคุณยายไปที่โรงพยาบาลรามาไปผ่าตัดนี่คุณลูกเพราะฉะนั้นตัวคุณปองพลก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะจะได้ดูแลคนครอบครัวได้จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะคุณปองพลสวัสดีครับกล่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปองพลค่ะนะคะอย่ารอช้าเลยนะคะเพราะอายุน้อยๆบางท่านไว้ทำงานเนี่ยพนักงานออฟฟิศยังต้องตรวจประจำปีทุกปีเลยนะคะอาจารย์25ขึ้นไปก็ต้องควรจะต้องตรวจอะไรเงี้ยนะคะมาที่สายคุณภาวินีจากนนทบุรีกันต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณภาวินีสวัสดีค่ะคุณภาวินีคุณภาวินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคืออยากถามอาการนะคะค่ะคือเวลามีรอบเดือนแล้วปวดหัวมากอะค่ะค่ะเกี่ยวกับเวลาเราเป็นมีรอบเดือนหรือเปล่าคะปวดศีรษะในลักษณะแบบไหนคะคือปวดหัวข้างเดียวอะค่ะปวดแบบเบาค่ะปวดตุ๊บอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะตุ๊บเลยค่ะแล้วก็คือมักจะเป็นตั้งแต่วันแรกของรอบเดือนหรือก่อนหน้านั้นคะก่อนค่ะก่อนเป็นอยู่กี่วันคะถึงจะดีขึ้นเป็นประมาณ 2-3 วันนะคะ 2-3 วันแล้วทุกครั้งที่มีรอบเดือนก็คือจะปวดแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะใช่แล้วทำยังไงคะก่อนหน้านี้ก็เมื่อก่อนนี้คือไม่เป็นนะคะพออายุมามากที่รู้สึกเป็นนะคะค่ะแล้วอาการปวดท้องประจำเดือนมีด้วยไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยวปวดหลังค่ะมีแต่ปวดหลังเฉยๆค่ะประจำเดือนมาเยอะไม่เอ่ยประมาณ3วันสามวันนะคะไม่ได้ปริมาณเยอะอะไรนะคะค่ะค่ะค่ะตอนนี้มีใช้พวกยาคุมกำเนิดอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะไม่มีเลยนะคะค่ะหมอคิดว่าเท่าที่ฟังดูนี้มันอาจจะเป็นเขาเรียกอาการปวดหัวไมเกรนที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนตอนมีรอบเดือนได้นะคะแล้วถ้าอาการเนี่ยมันรบกวนชีวิตประจำวัน
แนะนำให้มาพบแพทย์ว่าจำเป็นต้องได้รับยาที่จะควบคุมอาการนะคะจะได้สบายค่ะมันมีทั้งยาควบคุมอาการทานต่อเนื่องหรือว่ายาที่ทานก่อนวันที่คิดว่าจะปวดศีรษะดักไว้ก่อนเลยค่ะมี2แบบถ้าแบบปวดมากๆทำงานไม่ไหวเลยนะคะก็ทานยาช่วยได้นะคะค่ะแต่ว่าสามารถควบคุมอาการได้ค่ะนะคะแล้วพอฮอร์โมนเริ่มหมดประจำเดือนทุกอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปนะคะค่ะคุณภาวินีลองไปตรวจดูเนาะแล้วก็ลองดูว่าจะทานยาได้หรือเปล่านะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะบางท่านก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของอากาศนะคะอย่างอาจารย์หมอของเราบางท่านนี่ก็เป็นนะคะอาจารย์ไมเกรนที่สัมพันธ์กับสภาพฟ้าฝนสามารถพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้เลยค่ะอาจารย์ว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะคะพออากาศครึ้มๆปึ้มๆมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะเริ่มปวดหัวแล้วบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกฝนตกจริงๆค่ะอาจารย์ก็จะทานยาดักไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นจะปวดมากขึ้นมานะคะเป็นไปได้ค่ะไมเกรนสัมพันธ์ได้กับหลายอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆสายเลยค่ะที่โทรเข้ามาในช่วงรัดคิวหมอของเราและต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและอาจารย์นายแพทย์พีรพงษ์หรืออาภพงษ์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะสอบถามเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราจะเลื่อนนัดคิวหมอนะคะก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่สายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะไปที่ facebook.com/ramachannel นะคะเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียครบเลยส่วนช่องทางเว็บไซต์นะคะก็ที่ www.ramachannel.tv รวมถึงแอปพลิเคชันค่ะ Rama Channel นั่นเองดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยนะคะมีตารางคิวคุณหมออยู่ในแอปพลิเคชันของเราดูรายการย้อนหลังก็สามารถที่จะดูได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักที่คุณผู้ชมหลายๆท่านจะต้องบอกว่าอยากจะเล่นกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ยอมเล่นเนี่ยจะทำยังไงดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนที่เราพูดถึงนี่นะคะอาจารย์เป็นทั้งคนแล้วก็เป็นทั้งน้องหมาแต่คนนี่ไม่ธรรมดาตรงที่เป็นเด็กอีกเป็นเด็กเบบี้นะคะน้องหมาอยากเล่นด้วยอยากจะให้น้องเบบี้เนี่ยโยนของให้เล่นแต่ว่าปฏิกิริยาของทั้งสองคนจะเป็นยังไงจะได้เล่นกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตามภาพปิดท้ายของเราและกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับรายการพบหมอรามาค่ะวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ